ัสดีค่ะทุกๆคนเวลาเย็นๆเวลาดีๆแบบนี้นะคะพวกเราก็จะได้สนุกด้วยกันกับรายการคิดสนุกพี่ป้อนมารายงานตัวแล้วค่ะและแน่นอนนะคะในวันนี้พี่ป้อนก็จะชวนทุกๆคนสนุกไปด้วยกันกับการ์ตูนสนุกๆและกับช่วงศิลปะสนุกสนุกเด็กๆที่ชื่นชอบการวาดรูปนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนั่นก็คือกระดาษดินสอแล้วก็สีแล้วรอวาดรูปไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ผู้ประกาศรายการของพี่ป้อนเขามาทำหน้าที่แล้วค่ะพวกเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้ผู้ประกาศรายการคือใครและเขาประกาศรายการจากที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะน้องชินาค่ะเป็นสมาชิกที่สมัครหมายเลข101ค่ะรายงานตัวจากเขตราชบูรณะจังหวัดกรุงเทพมหานครวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกสนุกจากไทย PBS พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปสนุกด้วยกันเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแก้วกล้าวสุภัทรจนกมลเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข301รายงานตัวจากกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้หนูรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกสนุกจากช่องไทย PBS นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยได้เวลามาบริหารสมองกันแล้วค่ะเกมในวันนี้ก็คือเกมเงาเงาเงาวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องจับคู่เงาที่ถูกต้องให้ได้ในเวลาเพียง10วินาทีถ้าพร้อมแล้วมาบริหารสมองด้วยกันเลยและเงาที่ถูกต้องในวันนี้ก็คือเงาที่2ค่ะขอปรบมือให้คนเก่งในวันนี้ดังๆเลยกลับมาสนุกกันต่อกับรายการคิดสนุกนะคะตอนนี้พี่พ้นจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้มาสนุกด้วยกันกับช่วงศิลปะสนุกๆค่ะและแน่นอนว่าพี่ป้อนไม่วาดรูปคนเดียวค่ะจะต้องมีสมาชิกที่สนุกมาวาดรูปไปพร้อมๆกันกับพี่ป้อนด้วยไหนสมาชิกที่สนุกมาหรือยังคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อนสวัสดีค่ะเด็กๆสบายดีไหมคะสบายดีค่ะพี่ป้อนสบายดีเด็กๆทางบ้านคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วเรามาวาดรูปไปพร้อมๆกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีแค่3อย่างเองค่ะนั่นก็คือดินสอสีและกระดาษสมาชิกคิดสนุกของพี่ป้อนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะพี่ป้อนจะชวนวาดรูปโดยเริ่มต้นจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว A ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กค่ะเขียนตัว A ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กกันได้ไหมคะเด็กๆได้ค่ะได้ไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยเขียนตัว A ตัวพิมพ์เล็กไปที่กลางกระดาษได้เลยค่ะตัว A ตัวพิมพ์เล็กก็เขียนแบบนี้นะเป็นเส้นโค้งๆแบบนี้แล้วก็มีเส้นตรงสั้นๆแบบนี้ตัว A ได้แล้วค่ะได้ตัว A กันแล้วใช่ไหมคราวนี้นะคะเราจะมาต่อเส้นแบบนี้ค่ะพี่ป้อนขอเติมตรงนี้เป็นเส้นโค้งต่อลงมาแล้วลากให้ความยาวนะคะเลยเส้นแรกมาสักนิดนึงนี่เห็นไหมคะสองเส้นนี้ความยาวไม่เท่ากันนะเด็กๆแล้วเราก็ลากเส้นนอนแบบนี้นะคะไปแล้วก็คราวนี้เป็นเส้นอีกอย่างนิดนึงไปเชื่อมกันเด็กๆว่าพี่ป้อนวาดอะไรอยู่คะทายกันได้ไหมคะทุกๆคนอะไรคะพี่สิ่งที่พี่ป้อนวาดในวันนี้เนี่ยเคลื่อนที่ช้ามากๆหมายพักใช่ไหมคะอ่ะมาวาดกันต่อก่อนเดี๋ยวค่อยเฉลยสิ่งนี้นะคะก็จะมีตาแบบนี้เวลาเราวาดเป็นการ์ตูนเราก็มักจะวาดตาแบบนี้ทายกันได้แล้วหรือยังคะ
ว่าวันนี้พวกเราวาดอะไรหอยทากค่ะหอยทากค่ะค่ะพี่ฟ้อนใช่แล้วค่ะเราวาดหอยทากนั่นเองเติมปากให้หอยทากของพวกเราหน่อยหอยทากยิ้มน่ารักไหมคะแล้วก็เติมลายค่ะนี่ใครอยากเติมลายแบบอื่นได้หมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหอยทากของพี่ฟ้อนแล้วหอยทากเนี่ยก็มักจะมีลายตรงเปลือกเป็นลายก้นหอยค่ะแต่เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเด็กๆอยากให้เปลือกหอยทากของเราเป็นลายอะไรเด็กๆใช้จินตนาการของตัวเองได้เลยลุยพี่ป้อนก็ขอเป็นคอนเซปต์เดิมนะคะเป็นหอยทากแบบทั่วไปนี่แค่นี้เองเสร็จแล้วหอยทากจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว A ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กค่ะไหนสมาชิกคิดสนุกว่าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะพี่ป้อนโอเคเลยงั้นคราวนี้เรามาระบายสีหอยทากจากตัว A ตัวพิมพ์เล็กด้วยกันเลยค่ะทำให้หอยทากของเราสดใสเลยเสร็จแล้วค่ะหอยทากจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว A จากพี่ฟอนที่เป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยไหนขอดูผลงานของน้องๆสมาชิกคิดสนุกหน่อยโอ้โหสีสันสดใสน่ารักทุกๆตัวเลยค่ะเด็กๆคะเราสามารถวาดหอยทากหลายๆตัวก็ได้นะคะเพราะว่าวาดไม่ยากเลยถ้าเราวาดหอยทากหลายๆตัวหอยทากของเราก็จะไม่เหงาและภาพของเราก็จะมีเรื่องราวมากขึ้นด้วยค่ะลองจินตนาการดูแล้ววาดภาพสวยๆมาอวดพี่ป้อนนะคะเด็กๆสามารถส่งผลงานที่เด็กๆวาดมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะรายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210พี่ฟอนรอดูผลงานน่ารักน่ารักของเด็กๆทุกๆคนอยู่นะคะส่งเข้ามาเยอะๆเลยมาเป็นสมาชิกคิดสนุกด้วยกันนะคะและตอนนี้นะคะสมาชิกคิดสนุกประจำวันก็พร้อมมาทำหน้าที่แล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้สมาชิกคิดสนุกประจำวันจะมาพูดเรื่องอะไรสวัสดีค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข531ค่ะยายบัวเองนะคะเย้ผลงานศิลปะของหนูคือภาพหนุมานค่ะหนุมานเป็นหนึ่งในตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ค่ะที่หนูชอบเพราะว่าตอนหนูเรียนขนครั้งแรกหนูได้รำเป็นตัวหนุมานค่ะพอได้เริ่มเรียนหนูก็รู้สึกชอบมากเลยค่ะเพราะหนุมานมีท่าทางการแสดงที่ไม่ซ้ำตัวละครอื่นเลยค่ะมีการตีลังกามีการปีนขึ้นไปอยู่บนตัวของกษัตริย์และหนุมานก็ไม่เคยอยู่นิ่งเลยค่ะและที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์วรรณคดีไทยไม่ให้สูญหายไปจากคนไทยค่ะและนี่แหละค่ะคือผลงานศิลปะของหนูและผลงานศิลปะของเพื่อนๆล่ะคะเป็นอย่างไรขอบคุณสมาชิกคิดสนุกยายบัวหมายเลข531มากๆเลยค่ะยายบัวคะหนุมานของยายบัวเนี่ยสวยมากๆเลยหนุมานเนี่ยวาดยากมากๆเลยนะคะยายบัวเก่งมากๆเลยค่ะพี่ป้อนปรบมือให้เลยเด็กๆทางบ้านคะเราอาจจะฝึกวาดรูปจากสิ่งที่เราชอบก็ได้เหมือนกับสมาชิกคิดสนุกยายบัวและถ้าเด็กๆอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกมากสามารถสมัครเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกเลยค่ะพี่ป้อนรอต้อนรับเด็กๆทุกๆคนอยู่นะคะสมัครเข้ามาเยอะๆเลยและก่อนจากกันวันนี้พี่ป้อนขอฝากหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องของกฎระเบียบนั่นเองเวลาที่เด็กๆไปโรงเรียนเล่นในสนามเล่นพี่ป้อนเชื่อว่า
เด็กๆก็ทำตามกฎระเบียบโดยที่ไม่รู้ตัวเด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่เด็กๆเข้าแถวต่อคิวรอเล่นผลัดกันนี่แหละค่ะคือกฎระเบียบอย่างหนึ่งที่เด็กๆทำได้ทุกครั้งเวลาที่เราเล่นนั่นเองแบ่งกันเล่นสลับกันเล่นคนที่อยู่หน้าสุดได้เล่นก่อนเล่นเสร็จแล้วคนถัดไปได้เล่นต่อนี่แหละค่ะกฎระเบียบอย่างหนึ่งที่ป้อนอยากให้เด็กๆทุกคนทำตามกฎระเบียบสังคมของเราจะได้น่าอยู่นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่แน่นอนที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นเป็นต้นไปแล้วกลับมาสนุกกับพี่ฟอนได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะWe'll be right back.